สวัสดีครับผมอาจารย์สมศักดิ์แห่งตราดนักตุ๋นจังครับหนูของอาจารย์นะอาจารย์จัดเป็นหัวหน้าแผนกสถาปัตย์เพราะฉะนั้นเวลาเรียนหรือเวลาเขียนแบบนะครับเวลาตอนนี้น้องเมย์ก็จะมีปัญหาว่าการลากเส้นนะครับการลากเส้นเส้นแต่ละเส้นที่ลากตรงไปออกไกลครับลากเส้นนะครับเวลาลากมาความแนวของเส้นนี้มันจะไม่ค่อยตรงเพราะฉะนั้นมันมีวิธีนึงนะครับเราจะล็อกด้วยปากกาตัวนี้นะครับล็อกหน้าล็อกหลังเอาเมย์มาดูสิครับเมย์จับหน้าจับหลังล็อกเห็นไหมครับจับขึ้นมาอย่างนี้นะครับเวลาขีดนี่เห็นไหมตอนนี้อยู่ตรงกลางแล้วใช่ไหมเราลากมาดูนะครับเราจะลากเส้นตรงนี้นะครับมันจะคล้ายๆทีแฮนด์แล้วนิ้วก้อยนะครับนิ้วก้อยเข้ามาดูใกล้ครับทิมนิ้วก้อยจะล็อกมาตรงนี้นะครับเห็นไหมครับแล้วเราก็จะลากเส้นนี้มันจะไม่เหมือนกับเส้นที่ขีดบรรทัดนะครับมันจะลักษณะมันจะซอฟต์กว่าเยอะแล้วเราจะปรับขนาดนะครับแล้วก็ขยับมันจะไม่เหมือนกับการลากเส้นหรือการลากขีดนะครับเราจะใช้ปลายนิ้วนะครับดูทีครับเข้ามาใกล้ครับปลายนิ้วก้อยนะครับลงมาอย่างนี้เห็นไหมครับจับล็อกให้ดีๆตรงนี้ต้องล็อกให้ดีๆนะครับปลายนิ้วก้อยแล้วจับเมย์ดูเมย์มาดูสิครับลูกโอ้มันจะให้สอนไหมเนี่ยจับนี่นะครับลงมาเห็นไหมครับจับแล้วลงล็อกล็อกนี้นะครับลากลากนะครับเป็นการลากเส้นโดยลักษณะว่าไม่ใช่ใช้ไม้ทัดแต่ใช้ลักษณะการตีแฮนด์มือนะครับย้ำจับระยะออกมาตั้งระยะนะครับเพื่อไม่ให้เส้นมันบาดหรือมันคมเกินไปลักษณะการซ้อมคือเรานิ้วก้อยนะครับเข้ามาใกล้อีกทีครับเอานิ้วก้อยเห็นไหมครับนิ้วก้อยหรือนิ้วชี้ก็ได้นะหรือนิ้วนางแล้วก็เอาปลายนิ้วสอออกมาอย่ามาตําเส้นไปครับตรงนี้เราจะลากนะครับดูนะครับลากเส้นมันก็จะตรงนะครับโอเคครับสวัสดีครับ